เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่โซนของ Google นะคะซึ่งอยู่ outdoor ด้วยหนาวมากเลยค่ะวันนี้ Google อ่ะเข้ามาใหญ่มาล้ำทุกปีค่ะนี่จัดงานกลางแจ้ง outdoor เลยนะคะแต่มีทั้งหมด2ตึกด้วยกันตึกที่1เนี่ยนะคะจะเป็นการโชว์ข้าวของของเขานะคะซึ่งเน้นคอนเซปต์อุปกรณ์ IoT ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วบอกเลยปีนี้แน่นมากๆตั้งแต่ห้องครัวไมโครเวฟมีแบบเตาอบทุกอย่างจริงๆที่เราต้องการและสั่งงานด้วยเสียงได้ทั้งหมดเลยไปเจอในห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องแห่งความลับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันค่ะไปนะคะจะเป็นประสบการณ์ที่เขาจะเอามาจัดเดโมซึ่ง Google เนี่ยเขาจะมีความชำนาญมากในการทำประสบการณ์ของเขาเนี่ยให้มันดูสนุกให้มันดูน่าสนใจนะคะปีนี้แบบเป็นเหมือนกับ exhibition ให้เข้าไปลองทดสอบไม่รู้อะไรค่ะอยู่หลังประตูเห็นบนกันว่ารอกันนานมากดูแถวสิคะฝั่งโน้นนี่คืออย่างยาวคอนเซปต์ของ Google Assistant ปีนี้นะคะคือการเปลี่ยนแผนค่ะเปลี่ยนแผนอะไรไม่รู้นะคะ change of plans ไปดูกันนะคะห้องเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นห้องแรกนะคะที่แบบว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นลอนดรีนะคะแล้วเขาก็จะแจกแต่ละคนจะได้แบบตัวเลขแต่ละอันนะคะห้องที่2นี้เป็นห้องทำงานนะคะพูดถึงการเปลี่ยนแผนต่างๆนะคะใครได้ตัวเลขไหนจะต้องทำการสั่งงาน Google Assistant ค่ะอ้าวการาจค่ะมาที่โรงรถนะคะอ๋อเปิดประตูโรงรถแล้วไปแล้วเร่งแล้วเร่งสปีดละห้องนี้แล้วก็ขับรถแล้วก็เปลี่ยนแผนไปด้วยนะคะโดยที่มือไม่ต้องแตะจับจอเลยนะคะใช้ปากฝั่งเอาอย่างเดียวนะคะมาแล้วมาแล้วแต่ของชามเอาละค่ะเราจะไปทำอาหารชื่อยากๆนะคะบรูโตบริตาตะปะปะปะค่ะเราไป Hey Google show me recipe for bacon cucumbera risotto โอ้น่ารักมากๆอ่ะความอินเตอร์แอคทีฟของห้องนี้คือน่ารักมากเขาโชว์ทีละอินกรีเดียนแล้วไฟมันก็ติดแบบน่ารักมาก Of your life Hey Google pause audiobook มาHey Google, turn on the food processor. Okay, turning on the food processor. Yeah, I think. Wow. Wow, look at that.สนุกอ่ะคือห้องนี้นะคะทำบริโตบราต้าบราตุตุตุนะคะคือแบบว่าให้ทำอาหารชื่อยากๆนะคะโดยมีชาเลนจ์ของการเปลี่ยนแผนออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะใช้ Google Assistant หรือระบบคำสั่งเสียงเนี่ยช่วยเราตลอดเวลาแต่คนพากย์เนี่ยพากย์ได้เรียลไทม์มากๆนะมีการคุยกับ Siri ตลอดทางเลยด้วยนะคะแล้วก็แซวเล่นกันห้องนี้ห้องที่เจ๋งมากนะคะสามารถสั่งงานด้วยเสียงแทบทั้งหมดเลยจริงๆและซีนข้างในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟกับเพลงเนี่ยซิงโครไนซ์กันตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องยันทำอาหารเสร็จอยากจะเปลี่ยนเป็นช่วงของไดนิ่งก็เสร็จเข้ามาก็เสร็จเลยทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะคือความสามารถของ Google Assistant ในการเปลี่ยนแผนต่างๆทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นและมีความสุขขึ้นค่ะซีเป็นคนหนึ่งที่รักการรีวิวลำโพงมากนะคะเมื่อใดก็ตามนะคะที่เราเกิดรู้สึกอารมณ์อยากได้อินสปิเรชันเราจะฟังเพลงค่ะลำโพง AI ในยุคนี้มีหลากหลายยี่ห้อมากยิ่งขึ้นทิปส์ในการเลือกลำโพงพวกนี้ก็คือต้องเลือกให้เป็นลำโพงที่นอกจากเสียงดีแล้วมันยังต้องหูดีอีกด้วยเพราะมันเป็นลำโพงที่ฝังไมโครโฟนเพื่อรับฟังเสียง Hey Google ของเราบางตัวเป็นลำโพงที่ดีจริงๆค่ะแต่ตะโกนคำว่า Hey Google อยู่ตั้งนานกว่ามันจะ wake up อย่าลืมนะเลือกลำโพงเสียงดีแล้วให้เราเป็นลำโพงที่หูดีด้วยนะGoogle Assistant ในปี2020เล่นลึกไปกว่านั้นนะคะค่ายของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจะรายใหญ่รายย่อยที่เรารู้จักนะคะอย่างทั้ง Bosch เนี่ยเป็นรายใหญ่ของโลกนะคะเขาก็ได้ออกมาบอกว่าฉันจะใส่ Google Assistant ลงไปในเครื่องชงกาแฟตื่นขึ้นมาจากเตียงแล้วก็สั่งลำโพงไปเลยค่ะว่า Hey Google Brew my coffee ทำกาแฟให้หน่อยหลังจากนั้นเดินออกมาอาบน้ำแบบได้แล้วค่ะได้กาแฟหอมๆกลิ่นตลบอบอวลกับ living room แล้วเลยค่ะและในปีนี้นะคะค่ายโคเลอร์เนี่ยดูมีการขยับตัวเป็นอุปกรณ์ IoT เต็มใบเหมือนกันนะคะสำหรับการใช้การสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant กับก๊อกน้ำสุขภัณฑ์ที่เป็นโถส้วมมีแล้วเนาะแล้วก็ผักบัวก็มีแล้วเนาะมีแบบลำโพงด้วยนะคะคิดต่อยอดไปพอสมควรเลยส่วนตัวนี้เอาหม้อพาสต้าอยากต้มน้ำใช่ไหมเอาไปวางรองน้ำไว้นะคะแล้วก็สั่งด้วยเสียงอย่างเดียวค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการ smart water system ที่ใช้คำสั่งเสียงค่ะเป็นตัวแรกๆเลยนะที่แบบสั่งก๊อกน้ำอ่ะวันหลังเราคงแบบเอะสั่งเนาะ
นอกจากตัวต๊อกน้ำอัจฉริยะของทางโคเลอร์ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วนะคะตัวนี้นะคะยังเป็นจอของทางฟิลิปนะคะที่ติดตั้งตัวลำโพงไว้อยู่ด้วยแล้วสมมติอยู่ในวางอยู่ในห้องครัวของเราเนี่ยสั่งงานด้วยเสียงเพื่อจะเปิดเมนูอาหารแล้วก็วิธีการทำอาหารใส่อะไรก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยสั่งเอาแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยเหมือนกับเรามีคนสอนทำอาหารอยู่ผ่านจอตลอดเวลาค่ะเอาให้ครบค่ะห้องครัวเราต้องสามารถสั่งงานด้วยเสียงสแตนด์อะโลนได้ทุกตัวนะคะอย่างตัวนี้นะคะเป็นของ Electrolux ค่ะรุ่น900 Steam Pro ซึ่งเป็นเตาอบไฟฟ้าที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะวิธีการก็คือสมมติว่าสั่ง Hey Google set the oven to 350 degreesก็คือแบบสั่งให้มันตั้งเวลาแล้วก็สามารถตั้งความร้อนไปได้ถึง350องศาเลยก็ว่าไปก็คือแบบสั่งมันเลยว่าเอาไฟร้อนประมาณไหนจะอบคุกกี้อบอะไรว่ากันไปค่ะไม่ธรรมดานะจ๊ะมันอุ่นนานหรือแบบละลายน้ำแข็งนานไหมตัวนี้ค่ะคือ Whirlpool Smart Microwave ค่ะคุณใส่เข้าไปสมมุติว่าจะต้องแบบว่าก่อนนึ่งไก่เนี่ยต้องละลายน้ำแข็งประมาณ20นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบถาม Google Assistant ในห้องตัวเองที่มันเป็นลำโพงหรืออะไรได้เลยว่าแบบโอเค Googleเหลือเวลาแบบอีกกี่นาทีจะได้แบบไม่ต้องเดินไปดูเดินไปดูเรื่อยๆนะคะก็ทำให้แบบเราสามารถสื่อสารรู้ความเป็นไปของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่ได้สบายๆเลยล่ะค่ะเป็นไงมีโอเว่นมีไมโครเวฟและไปดูซิว่ามีอะไรอีกปีนี้ยังคงคำว่า privacy first ค่ะคือความเป็นส่วนตัวต้องมาอันดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการทำให้คนที่ใช้อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์มันไว้วางใจเราได้นั่นสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าปัจจัยความไว้วางใจแล้วเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ Google ไปใช้ได้หลากหลายมากถูกไหมคะ Google มาหลายรูปแบบเหลือเกินค่ะนี่ล่าสุดตรงนี้นะคะเขาก็จะโชว์ให้ดูกดปุ่มดูซิโอ้ Google ตรงนี้เนี่ยเขาโชว์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้เก็บสิ่งที่เราเคยสั่งเขาเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นส่วนตัวเราเนี่ยยังคงอยู่กับเราค่ะแบบล็อกที่เราเคยสั่งตึ๊ดๆๆอะไรไปบ้างเคยตอบอะไรเราไปบ้างเนี่ยไม่ได้เก็บระบบคำสั่งเสียงเข้าหรือ Google Assistant เนี่ยทำให้ชีวิตเราสื่อสารกับคนในครอบครัวได้สะดวกยิ่งขึ้นสะดวกจริงๆบ้านตีก็มีหลายตัวมากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราแบบทำงานอยู่ด้วยแล้วก็อยากจะแบบว่าดูแลครอบครัวด้วยเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องไม่ลืมสื่อสารกับพวกเขาให้ดีค่ะเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดูนี่กดปุ่มนี้ก็ให้เราฝากข้อความไว้นะคะให้กับสมาชิกในบ้านนะคะฉันจะกลับบ้านมา 5:00 น.มากินพิซซ่านะเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันอย่างนี้ก็น่ารักหลักค่ะไปดูฟีเจอร์อื่นกันสำหรับ Google Home เวอร์ชันที่มีหน้าจอเขาจะเรียกว่า Google Home Hub ซึ่งจริงๆแล้วมีหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะเราสามารถตั้งค่าเบอร์โทรหรือว่าคนติดต่อของเราเนี่ยนะคะเป็น Speed Dial หรือว่า Speed Call เดินมาจากในห้องครัวแล้วก็กดแล้วก็โทรหาคนในครอบครัวได้เลยทันทีหรือถ้าตัว Siri อยู่สหรัฐอเมริกาแบบนี้คิดถึงคนที่ไทยสามารถลงแอปพลิเคชัน Google Duo โทรกลับไปหาหน้าจอ Google Home Hub ที่บ้านได้เลยค่ะ